ตอนนี้คุณลุงขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีท่านพ่อท่านแม่พาไปวิมานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จองค์ปฐมค่ะเป็นองค์แรกนะคะถึงหรือยังคะถึงแล้วครับเป็นไงเห็นวิมานท่านไหมคะเห็นครับวิมานท่านมีลักษณะเป็นไงคะขาวครับขาวประดับด้วยเพชรทั้งหมดเลยครับเป็นแก้วนะคะใหญ่โตไหมคะใหญ่ครับใหญ่นะคะจำได้ไหมคะได้ครับจำได้ท่านพ่อท่านแม่มาด้วยกับคะมาครับขอท่านพาไปเฝ้าพระพุทธองค์ข้างในเราได้ยังคะเข้าได้แล้วครับพระพุทธเจ้าเป็นไงทรงประทับนั่งหรือว่ายืนนั่งครับนั่งนะคะเข้าไปกราบนมัสการใกล้ๆพระบาทท่านทรงเครื่องแบบไหนคะแบบเทวดาครับเทวดาเป็นภาพพระนิพพานพระพุทธเจ้าองค์แรกนี่แก่ไหมแก่หนุ่มหนุ่มมากนะคะครับสวยไหมคะสวยครับกราบนมัสการท่านยังคะกราบแล้วครับแล้วดูที่ในวิมานท่านยังมีพระอรหันต์บ้างไหมมีครับนึกให้กายมีเท่าจำนวนพระอรหันต์แล้วก็กราบท่านกราบได้นะคะครับสำหรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยนะคะคุณลุงมีความรู้สึกว่าเคยเป็นญาติกับท่านบ้างไหมคะเคยครับเคยเคยนะคะครับท่านเคยเกิดเป็นพ่อหลวงพ่อนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกหลวงพ่อเราก็ต้องเรียกสมเด็จปู่ใหญ่ใช่ครับดีใจไหมดีใจครับดีใจนะกราบขอพรท่านนะคะครับคิดว่าข้าพระพุทธเจ้าหวังที่จะมาพระนิพพานในชาตินี้คำสอนอะไรสั้นๆที่องค์สมเด็จพระชินสีห์จะทรงโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้ายึดเป็นหลักประจำใจนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อจะมาพระนิพพานในชาตินี้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดตรัสให้ถึงครับความรู้สึกว่าท่านพูดว่าไงท่านยกมืออะไรครับให้พรนะคะครับแสดงว่าที่คุณลุงตัดสินใจอยู่เวลานี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะครับถูกต้องแล้วนะคะครับท่านถึงได้ยกมือให้พรเป็นการยืนยันเพราะคุณลุงตั้งใจว่ายังไงอันนั้นเป็นอันจะลูบหัวผมด้วยครับนั่นเหรอคะครับแสดงว่าท่านเมตตามากนะคะครับดีใจนะคะดีใจมากครับดีใจมากก็กราบนมัสการท่านขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมท่านได้โปรดสงเคราะห์ให้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นภาพเนรมิตว่ามีพระพุทธเจ้าที่เข้าพระนิพพานแล้วเนี่ยปริมาณเท่าใดขอเห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าค่ะโอ้เยอะครับแต่งองค์เป็นยังไงคะแต่งเป็นองค์เทวดามากครับเป็นแบบภาพพระนิพพานใช่ครับนับถ้วนไหมน่าเคยไหวนะรับไม่ไหวเป็นไปหมดเลยนะคะครับสว่างสวัยไหมสว่างครับแม้จะเป็นภาพเนรมิตก็ตามนึกให้กายของคุณลุงมีเท่าจำนวนพระพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วก็กราบนมัสการท่านใกล้ๆพระบาทได้ใช่ไหมคะครับขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นภาพเนรมิตว่ามีพระประเจกับพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่เข้าพระนิพพานแล้วเนี่ยปริมาณเท่าใดขอเห็นภาพตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าค่ะมีหลายองค์เหมือนกันครับหลายเนี่ยนับไหวนะคะโอ้ความรู้สึกเราเป็นทิพย์จะบอกได้เป็นแสนเลยครับเป็นแสนเลยนะคะครับแม้จะเป็นภาพเนรมิตก็นึกให้กายมีเท่าจำนวนพระองค์แล้วก็กราบท่านใกล้ๆพระบาทแล้วขอบารมีพระพุทธเจ้าทั้งหมดพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหมดช่วยให้คุณลุงเห็นภาพพระอรหันต์ที่เข้าพระนิพพานแล้วว่ามีปริมาณเท่าใดขอเห็นภาพชัดๆเลยค่ะเป็นไงคะมีมากครับเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะครับแม้จะมีมากปริมาณเท่าใดก็ขอให้กายของคุณลุงมีเท่าจำนวนพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็กราบท่านบนตักครับก็นับว่าเป็นโชคดีใช่ไหมคะครับใช่นะคะเวลานี้ขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระประเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และพระอรหันต์ทั้งหมดได้โปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นสภาพของแดนพระนิพพานว่ามีความกว้างขวางขนาดไหนสว่างสวัยเพียงไรมีวิมานตั้งเรียงรายกันอยู่ยังไงขอเห็นภาพตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าค่ะกลับแล้วเห็นแล้วอย่างเห็นภาพนิพพานยังคะเห็นแล้วโอ้โหกว้างจริงๆเลยครับกว้างมากแล้วขาวพื้นประดับเพชรสว่างสวัยไปหมดเลยครับวิมานนะคะวิมานอยู่เป็น
หมู่หมู่เป็นหมู่หมู่นะคะค่ะแต่ละหมู่แต่ละกลุ่มมีหัวหน้านะคะมีครับวิมานใหญ่กว่าเพื่อนนะคะครับนั่นเป็นวิมานพระพุทธเจ้านะคะครับแล้วก็ที่เป็นเล็กๆข้างหลังนั่นเป็นวิมานของพระอรหันต์ซึ่งเป็นสาวกนะคะครับหลายหมู่นะคะหลายหมู่ครับเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะครับสว่างสวยมากนะคะครับมั่นใจหรือยังคะคุณลุงมาพระนิพพานได้จริงเวลานี้ผมมั่นใจครับมั่นใจมากนะมั่นใจครับเอาล่ะก็นับว่าเป็นโชคดีนะคะกราบนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาความรู้ที่คุณลุงศึกษาอยู่เวลานี้เป็นของพระพุทธเจ้าก็จริงนะคะแต่หลวงพ่อท่านเป็นผู้นำมาสอนเราเราควรไม่ที่จะไปกราบท่านถึงวิมานสมควรครับสมควรนะคะก็ขอพระพุทธเจ้าท่านพาไปขอท่านพ่อท่านแม่พาไปวิมานหลวงพ่อถึงยังคะถึงแล้วครับดูข้างหน้าสิคะคุณลุงเห็นอะไรบ้างโอ้โหข้างหน้านี่สวยเลยครับมีซุ้มประตูไหมมีครับซุ้มประตูอย่างนี้คุณลุงเคยเห็นมาบ้างอย่างคล้ายๆที่ไหนโอ้สวยมากเลยครับประดับเพชรครับคล้ายๆกับหน้าวัดวัดไหนวัดนี้เลยครับหน้าวัดท่าซุงเหรอคะครับมีกำแพงแก้วบ้างไหมมีครับเนี่ยสวยนะครับหลวงพ่อท่านแม่อยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ครับคุณลุงดูซิว่าวิมานข้างในมีกี่หลังโอ้โหมีหลายหลังครับหลายหลังอ่ะครับหลังกลางใหญ่ไหมคะหลังกลางใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะซ้ายขวามีอีกไหมคะมีครับเพื่อนมองข้างหน้ามีกี่หลังคะข้างมากข้างหน้าก็หลายหลังครับไม่ใช่ตรงกลางหลังแล้วนะคะครับซ้ายขวาอีกสองหลังรวมเป็นกี่หลังสามครับสามหลังคุณลุงเข้าไปหลังกลางนะคะครับเข้าได้นะคะเข้าได้ครับมีเจอใครบ้างคะในวิมานหลวงพ่อเจอท่านพ่อครับหลวงพ่อนะคะครับกราบท่านที่เท้าเลยกราบแล้วครับท่านตามเรามาเรื่อยใช่ไหมคะครับกราบบนตักได้ไหมกราบบนตักครับท่านยิ้มแล้วก็เอามือลูบหลังท่านพูดว่ายังไงไหมคะท่านยิ้มยิ้มครับยิ้มอย่างเดียวครับยังไม่พูดครับยังไม่พูดอ่ะครับที่นี่เขาใช้ใจพูดกันนะคะครับพอถามท่านปั๊บความรู้สึกของใจเป็นยังไงนั่นคือคำตอบนะคะครับเออแล้วพระพุทธเจ้าท่านตามเสด็จตามนำเรามาด้วยเปล่าพระพุทธเจ้ามาเสด็จนำเรามานะคะครับครับเพราะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนครับกราบแล้วนะคะครับท่านดูซิท่านแม่มาด้วยไหมคะมาครับแล้วอยู่ตรงไหนท่านแม่อยู่ทางขวามือผมด้านขวามือครับแล้วอยู่ใกล้หลวงพ่อหรือเปล่าใกล้ครับนั่งอยู่ใกล้ๆนะครับเข้าไปกราบท่านที่เท้าให้กราบบนตักท่านยังไงรักท่านมากไหมโอ้ยรักมากครับท่านแม่กอดผมไปไว้ที่เข่าครับนั่นแน่แล้วคุณลุงตัวเล็กหรือตัวโตตัวเล็กครับโอ้ยท่านตัวใหญ่ใช่ไหมคะครับมีหน้าเป็นกอดไว้ที่เข่าได้ดีใจไหมคะดีใจมากครับคุณลุงมีปัญหาอะไรนะคะถ้าในด้านธรรมะนะคะกราบทูลถามพระพุทธเจ้านะคะหรือว่าถามท่านพ่อท่านแม่ก็ได้ท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลานะคะครับนอกจากท่านแม่สีแล้วขอดูภาพสิคะคุณลุงมีหลวงพ่อเป็นท่านพ่อเนี่ยและมีท่านแม่ที่มีหลวงพ่อเป็นท่านพ่ออยู่กี่องค์ที่อยู่พระนิพพานเนี่ยขอดูภาพโอ้หลายองค์หลายองค์หลายองค์เหรอคะครับครับแต่งองค์สวยไหมสวยครับนึกให้กายมีเท่าจำนวนท่านแล้วก็กราบท่านบนตักหลวงพ่อองค์เดียวมีแม่ตั้งหลายองค์นะครับสวยทั้งนั้นเลยนะคะครับขอดูภาพสิคะขอพระพุทธเจ้าท่านช่วยให้เห็นภาพว่าคุณลุงมีท่านพ่อท่านแม่และก็ท่านผู้มีพระคุณที่อยู่พระนิพพานเนี่ยปริมาณเท่าใดขอดูภาพสิคะเยอะครับเยอะนะคะครับดีใจไหมคะดีใจครับนึกให้กายมีเท่าจำนวนท่านแล้วก็กราบท่านบนตักอย่าลืมนะท่านคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลานะคะครับเป็นไงวิมานหลวงพ่อนี่คุณลุงชอบมานะคะชอบครับชอบมานะคะครับกราบขอบพระคุณท่านนะคะที่ท่านนำความรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนเราให้เราได้รู้จักพระนิพพานนะคะอันที่นี้ต่อผมมาบ่อยเหลือเกินมาที่นี่เหรอคะครับครับผมจำได้ผมมาบ่อยแล้วก็มาทุกวันเวลามาคุณลุงให้ใครพามามาเองครับมาเองครับแล้วก่อนมาทำยังไงคะผมก็อธิษฐานครับอธิษฐานว่าไงอธิษฐานจะไปหาปราสาทของท่านพ่อครับแล้วก็มานี่ครับ
เอาเราเข้าไปกราบนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบหลวงพ่อแล้วก็ท่านแม่นะคะขอบารมีพระพุทธองค์ได้ทรงโปรดสงเคราะห์ให้ข้าพระพุทธเจ้าไปวิมานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระปฐมมุตตระขอท่านแม่ท่านพาไปนะคะครับรู้จักชื่อท่านนะคะพระปฐมมุตตระรู้จักครับรู้จักนะคะเห็นถึงวิมานท่านหรือยังคะถึงแล้วครับไหนลองบอกท่านวิมานท่านรูปร่างเป็นไงคะโอ้โหสวยนี่บ้านท่านโอ้โหสวยจริงๆใหญ่ไหมคะใหญ่ครับใหญ่นะคะครับมียอดแหลมนะมีครับทำด้วยอะไรคะทำด้วยเพชรครับทำด้วยเพชรหมดเลยนะคะครับท่านแม่มาด้วยใช่ไหมคะมาครับขอท่านพาเข้าไปข้างในเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วครับเห็นพระพุทธเจ้าเป็นไงคะสวยครับโอ้โหหนุ่มครับยิ้มนิดหน่อยยะแย้มพระโอษฐ์นะเล็กน้อยครับครับกราบท่านยังคะกราบแล้วใกล้ๆพระบาทนะคะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระพุทธพระปฐมมุตระนะคะครับสำหรับสมเด็จพระองค์นี้ขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงเคยเกิดในสมัยพระพุทธองค์หรือเปล่าเคยครับเคยครับเคยนะคะแต่งตัวเป็นยังไงคะแต่งตัวเป็นเทวดาเป็นเทวดาอีกเหรอคะครับได้แต่งตัวสวยอยู่เลยเป็นเทวดานั่นแสดงว่าตอนนั้นคุณลุงเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนนะแต่งตัวแบบเทวดาเป็นมนุษย์ครับเป็นมนุษย์ดูเนื้อสินะคะมนุษย์นี่จะเนื้อหยาบใช่ไหมคะครับแต่แต่งตัวแบบเทวดาครับแสดงว่าเป็นเจ้าอีกสิใช่ครับใช่อีกนะคะครับแล้วถ้าเป็นเจ้านั้นภาพนั้นก็ดูที่ว่าเมืองอยู่ตรงไหนคะบ้านเกิดเมืองนอนอะไรอยู่ตรงไหนบ้านช่องเงินชานอยู่ตรงไหนอยู่ทางทิศเหนือครับทิศเหนือของอะไรคะของประเทศไทยเหรอคะครับบริเวณไหนขอดูภาพสิคะแถวจังหวัดไหนโอ้ทางทิศเหนือแถวจังหวัดไหนคะถ้าเส้นเหนือแถวทางไปทางจังหวัดพิษณุโลกไปทางโน้นนะโน้นเหรอคะครับมีพระราชวังมีครับตั้งอยู่นะคะครับทั่วตรงนั้นตรงไทยหรือตรงอะไรตรงไทยครับเหนือขึ้นไปหน่อยนะคะครับเวลานั้นปกครองอยู่แถวนั้นใช่ไหมคะใช่ครับคุณลุงเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นบุตรครับเป็นลูกเหรอคะครับเป็นบุตรของผู้ปกครองเมืองนะคะครับแล้วผู้ปกครองเมืองเป็นยังไงขอดูภาพสิคะถ้าเป็นใครเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่องค์ไหนคะโอ้โหองค์ที่หนึ่งครับองค์ที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งเหรอคะครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเหรอคะครับอ๋อพ่อขุนรามครับองค์ที่หนึ่งพ่อองค์ไหนแน่องค์ที่หนึ่งคือพ่อขุนรามเหรอคะครับครับครับนี่บอกว่าพ่อขุนรามครับพ่อขุนรามเหรอคะครับพ่อขุนรามคำแหงใช่ครับตอนนั้นคุณลุงเป็นลูกท่านครับและท่านเป็นกษัตริย์นะคะครับเห็นภาพไหมคะเห็นครับท่านเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วขอดูภาพที่ตอนนั้นหลวงพ่อท่านเกิดหรือเปล่าคะเกิดครับแล้วหลวงพ่อเป็นอะไรเป็นบุตรของท่านอีกเช่นเดียวกันครับคุณลุงเป็นบุตรของท่านเหรอคะครับแล้วท่านเป็นยังไงเป็นผู้ปกครองนครเนี่ยใช่ครับแล้วหลวงพ่อท่านแต่งตัวยังไงคะดูภาพแต่งตัวเป็นมนุษย์แต่ว่าทรงยศเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเป็นอะไรกับพ่อขุนรามเป็นบุตรครับเป็นบุตรพ่อขุนรามทีเหรอคะหรือพ่อขุนรามเป็นบุตรไม่ฮะหลวงพ่อเป็นบุตรท่านครับอ๋อพ่อกุลาก็เป็นพ่ออะไรสินะคะครับเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะคะแล้วท่านแม่เกิดหรือเปล่าคะเกิดครับท่านแม่ก็เกิดคู่กับหลวงพ่อด้วยแต่งตัวเป็นไงคะคุณสมัยนั้นสวยครับแต่งตัวสวยนะคะครับแล้วตอนนั้นนะคุณลุงเคยพบพระพุทธเจ้าซึ่งทรงพระนามว่าพระปฐมมุตระบ้างไหมคะถ้าเคยพบเคยได้ถวายพระตาหารหรืออะไรเคยเฝ้าเคยฟังเทศน์ขอให้เห็นภาพ
เคยครับเคยเฝ้านะคะครับเป็นไงพระพุทธเจ้าสมัยที่มีพระวรกายเป็นมนุษย์สวยไหมสวยผิวเนื้อแต่ผิวเนื้อไม่เหมือนเทวดาใช่เหลืองครับเคยไปเฝ้าท่านนะคะครับเอาละกราบนมัสการสมเด็จพระปฐมมุตระกราบพระอรหันต์ในวิมานนะคะขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีท่านพ่อท่านแม่ช่วยเพราะถ้าวิมานของคุณลุงมีอยู่แล้วที่พระนิพพานขอท่านพาไปวิมานคุณลุงเองถึงยังคะถึงแล้วครับไหนลองบรรยายสิคะวิมานของคุณลุงลักษณะเป็นไงโอ้ยวิมานของผมก็สวยครับนะคะใหญ่ไหมคะใหญ่ไม่เท่าของสมเด็จพ่อครับเล็กกว่าแล้วคะแล้ววิมานคุณลุงทำด้วยอะไรคะทำด้วยแก้วครับแก้วนะคะมียอดแหลมนะมีครับเข้าไปในวิมานได้ไหมได้ครับสถานที่นี้เป็นของคุณลุงนะคะครับขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยเห็นภาพสิคะว่าคุณลุงทำบุญอะไรจึงมีวิมานอยู่ขอให้ภาพปรากฏให้ทานให้ทานให้ทานประเภทไหนจึงได้มีวิมานอยู่ให้ทานสังประเภทสังฆทานครับสังฆทานนะคะครับแล้วก็สร้างไหมเคยครับก่อสร้างอะไรนะก่อสร้างหลายอย่างครับบุญวิหารครับถ้าทำบุญเนื่องโดยการก่อสร้างจะเอาเงินไปช่วยก่อสร้างก็ดีหรือเอาแรงช่วยก็ตามใจนะคะวิหารทานทั้งหลายโบสถ์วิหารสร้างส้วมอะไรก็ตามใจนะคะครับนี้ก็ทำให้มีวิมานอยู่ใช่ไหมคะเข้าไปเลยเจอใครบ้างในวิมานคุณลุงไม่มีใครไม่มีใครเลยถ้าไม่พบใครคุณลุงตั้งใจอาราธนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะเสด็จมาโปรดทันทีมาแล้วครับมาแล้วครับเข้าไปกราบท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ไหนคะที่เสด็จมาตรวจคุณลุงวันนี้ความรู้สึกของใจเป็นไงตอบเลยองค์ปัจจุบันครับองค์ปัจจุบันนะคะครับเข้าไปกราบนมัสการท่านตามเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะหมายถึงว่าตามคอยสงเคราะห์เราคอยช่วยเหลือให้เราเห็นถูกต้องนะคะครับกราบนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านพ่อท่านแม่มาด้วยไหมคะมาครับท่านนั่งหรือว่ายืนคะยืนครับยืนอยู่นะคะครับอาราธนาท่านนั่งท่านจะนั่งนั่งไหมนั่งครับเวลานั่งท่านนั่งลงไปยังไงมีอะไรมารองรับหรือเปล่ามีแท่นครับพอนั่งปุ๊บแท่นมารองทันทีใช่ไหมคะใช่ครับดีไหมคะบนพระนิพพานเนี่ยดีครับดีนะก็กราบท่านพ่อท่านแม่ซะก่อนนะคะครับคุณลุงมีแท่นนั่งของคุณลุงไหมคะมีครับทำด้วยอะไรคะทำด้วยเพชรเหมือนกันเป็นด้วยเพชรนะนั่งลงไปเลยครับนั่งได้ไหมคะได้ครับสบายไหมคะสบายจริงแล้วคุณลุงนั่งท่าไหนนั่งห้อยขาเองเหมือนกันห้อยขาแต่ตัวสวยสวยครับนั่นคือจิตหรืออภิสมานกายของคุณลุงเองนะคะครับที่มันซ่อนอยู่ในกายเนื้อข้างล่างแต่เวลานี้เราแยกมันขึ้นมาอยู่บนพระนิพพานด้วยอาศัยบารมีพระพุทธเจ้านะคะแต่ว่าที่เราพูดกันอยู่ได้นี้เพราะจิตมันโยงกับประสาทนะซึ่งความรู้อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากของพระพุทธเจ้าท่านนะเราก็โชคดีที่มีโอกาสนะคะนั่งได้สบายใช่ไหมคะไอ้เจ้าอภิสมานกายอันนี้แหละเวลาตายมันจะออกจากร่างมาเวลานี้มันสวยใช่ไหมคะใช่ครับกับร่างกายข้างล่างอันไหนสวยกว่ากันโอ้ยมองถอยหลังกลับมาไม่น่าดูครับไอ้ร่างกายข้างล่างไม่น่าดูนะคะครับถ้าคุณลุงตายเดี๋ยวนี้เสียดายชีวิตนะคะไม่ครับผมไม่อยากจะกลับอีกเลยซ้ำนั่นนะคะครับแต่ก็ต้องกลับไปช่วยกันนะคะครับเพื่อให้คนอื่นเขาได้มีความเข้าใจในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะได้เป็นคนดีโลกก็จะได้มีความสุขใช่ไหมคะครับใช่นะคะแล้วคุณลุงมีเตียงนอนไหมคะมีครับเตียงนอนเหมือนเมืองมนุษย์ไหมคะไม่ฮะทำด้วยอะไรคะทำด้วยเพชรครับทำด้วยเพชรมีลวดลายไหมมีครับนอนลงไปเลยนอนได้ไหมคะได้ครับสบายไหมคะสบายมากสบายมากเนี่ยนิ่มนิ่มเหรอคะถึงแม้จะเป็นเพชรก็นิ่มใช่ไหมคะใช่ครับคลึ้มไปเลยไหมคะครับโอ้โหเมื่อยครับเมื่อยค่ะครับก็เมื่อยมากแล้วภาพไม่ค่อยดีใช่ไหมคะคเอาละไม่เป็นไรก็ทำใจสบายๆคุณลุงขยับไปยื่นก็ได้นะคะคไม่เป็นไรขยับได้ขยับให้สบายก็นอนอย่างนั้นก่อนได้ใช่ไหมคะครับ
การที่เรานั่งเตียงได้นอนเตียงได้สบายสบายหลวงพ่อท่านบอกว่าเรามีสิทธิ์มาพระนิพพานแล้วถ้านั่งสบายนะคะเอาละก็เข้าไปกราบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปดูรอบๆวิมานหน่อยดีไหมคะดีครับว่ามีอะไรบ้างรอบๆวิมานคุณลุงนะคะขอท่านแม่ท่านพาไปค่ะโอ้ยมีหลายอย่างเครื่องใช้มีครบครับมีแค่มีครบรอบๆวิมานดูสิคะบริเวณรอบๆเจออะไรบ้างคะเจอเทวดาเฝ้าอยู่เช่นเดียวกันมีเทวดาเฝ้าอยู่ค่ะครับถ้าดูซิต้นไม้มีบ้างไหมมีครับต้นไม้ทำไมใบขาวดอกขาวหมดแล้วครับขาวมันเป็นอะไรคะโอ้เป็นแก้วครับเป็นแก้วเหรอคะดอกสวยไหมคะสวยครับเมืองมนุษย์สู้ไม่ได้แบบนี้นะโอ้ไม่มีไม่มีอะไรเทียบครับเมืองมนุษย์ไม่มีแล้วให้ลองดูสิคะมีอย่างอื่นอีกไหมนอกจากต้นไม้สระน้ำมีไหมคะมีครับสวนดอกไม้สระน้ำมีพร้อมเลยสระน้ำลงได้ไหมคะได้ครับมีสะพานมีสะพานนะคะครับลงไปเลยเป็นน้ำหรือเป็นแก้วเป็นแก้วครับแต่ลงได้ใช่ไหมคะครับนี่เป็นของทิพย์นะคะอาศัยทำบุญด้วยน้ำนะคะก็เลยมีสระบกเพลินีได้สระนั่นมีอะไรบ้างไหมมีอย่างอื่นอีกก็ฝากค่ะไม่มีไม่มีนะครับดอกไม้ดอกบัวแล้วไม่มีมีแต่ว่าอยู่ข้างๆรอบๆดอกบัวก็สวยนะสวยครับคุณลุงดีใจไม่มีวิมานอยู่โอ้ยดีใจจริงๆเลยครับไปดูอีกสิคะรอบๆมีต้นไม้ใหญ่บ้างไหมมีครับมีนะครับชมรอบๆให้สบายใจขึ้นมาทุกวันเลยนะคะครับทั้งหมดนี่เราก็ดูเป็นตัวอย่างสำหรับแดนพระนิพพานนะคะนี่ต่อไปเราจะเคลื่อนที่ไปยังพรหมคุณลุงเข้าไปกราบนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบท่านพ่อท่านแม่ขอบารมีท่านช่วยพาไปยังพรหมชั้นที่16สำหรับพรหมเนี่ยมีอยู่สองประเภทนะคะคือรูปประพรมกับอรูปประพรมรูปประพรมเนี่ยมี16ชั้นเราก็ไล่ดูตั้งแต่ชั้นที่16ลงไปก่อนนะคะขอบารมีสมเด็จพระจินวรขอท่านพ่อท่านแม่พาไปวิมานของท่านสหัมบดีพรหมซึ่งเป็นผู้เป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาพรหมทั้งหมดอยู่พรหมชั้นที่16ค่ะถึงยังคะถึงแล้วครับเห็นวิมานท่านไหมคะเห็นครับเป็นไงวิมานท่านสามพอดีพรหมเปรียบเทียบกับที่พระนิพพานคล้ายคลึงกันเลยคล้ายคลึงกันสว่างมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าหน่อยนะคะครับก็ต่ำจากนิพพานไปหน่อยใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อทรงของวิมานเป็นไงคะก็มียอดแหลมกองกลางเหมือนกันเป็นมณฑปนะคะครับทำด้วยอะไรนะคะก็ทำด้วยเพชรเช่นเดียวกันทำด้วยเพชรนะคะองค์ท่านสหัมบดีพรหมท่านอยู่หรือเปล่าคะอยู่ครับอยู่ท่านออกมารับข้างนอกหรือว่าอยู่ข้างในวิมานท่านยืนอยู่ที่ประตูครับเข้าไปกราบที่เท้าท่านเป็นไงท่านแต่งตัวยังไงคะแต่งองค์ยังไงแต่งองค์เทวดาแต่งเทวดานะเนื้อเป็นไงดูเนื้อสิคะเนื้อเหลืองสวยเลยครับสวยนะคะใสหรือทึบใสครับใสนะคะกราบที่เท้าท่านยิ้มไหมยิ้มครับยิ้มนะครับคุณลุงรู้สึกเคยเป็นญาติกับท่านไหมคะเคยเป็นครับเคยนะคะเทวดาหรือพรหมก็ตามถ้ายิ้มแสดงว่าเคยเป็นญาติกันคุณลุงอยากจะเรียกท่านว่ายังไงดีคะเรียกคุณลุงคุณลุงนะคะลุงก็พี่ชายของพ่อดีนะคะท่านพาเข้าไปในวิมานได้ยังคะพาเข้าไปครับกราบนะคะพรหมนี่เขาปั้นพรหมนี่ตั้งสี่หน้าท่านสังกะดีพรหมมีกี่หน้าเหมือนเราไหมโอ้สวยหน้าเดียวเหมือนเราป่ะหน้าเดียวเหมือนเราเนี่ยนะแต่ก็ไปปั้นเป็นเหมือนเหมือนเทวดานะครับเหมือนเทวดานะไม่เหมือนเรานะครับครับเหมือนเรานี่หมายความว่าเหมือนตัวเราที่ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมใช่ครับเป็นหน้าอย่างเราเนี่ยนะมีเครื่องแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับตัวสวยนะแก่ไหมไม่แก่หนุ่มหนุ่มนะคะครับ
ได้กราบนมัสการท่านท่านพ่อท่านแม่ท่านเข้ามาด้วยเปล่าคะมาครับมาด้วยนะคะครับพระองค์ท่านที่16เนี่ยมีอีกท่านนึงที่น่าจะรู้จักคือท่านท้าวมหาชุมภูตั้งใจอาราธนาท่านสิคะท่านจะมาท่านมาอย่างมาแล้วครับคุณลุงรู้จักท่านท้าวมหาชุมภูไหมคะไม่เคยรู้จักครับไม่เคยรู้จักท่านยิ้มมาตายยิ้มครับยิ้มเข้าไปกราบที่เท้าท่านสำหรับองค์นี้ท่านเป็นน้องชายของหลวงพ่อนะคะเราก็เรียกท่านอาครับท่านเท้ามหาชมพูเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจมากเป็นผู้ที่ทำไอ้ผ้ายันแดงคุณลุงรู้จักไหมคะผ้ายันแดงหลวงพ่อนะคะท่านอาท่านเท้ามหาชมพูท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากนะคะท่านช่วยคุ้มครองปกปักรักษาเนี่ยก็กราบขอท่านนะคะรู้จักท่านแล้วใช่ไหมคะครับองค์เนี้ยที่ชาวลพบุรีเขาเรียกว่าพระการเนี่ยอ๋ออยู่ครบท่าน16นะคะครับเอาละกราบนมัสการท่านนี่สำหรับครบท่านที่16เนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าพระนิพพานมาหน่อยนะคะครับท่านจริงๆจะอยู่ที่นี่ได้เนี่ยต้องได้พระอนาคามีผลมาแล้วแล้วเวลาตายต้องเข้าฌานตายหรือฌานสี่นะคะจึงจะมาอยู่ที่นี่ได้ก็ไม่ลงไปเกิดเป็นคนอีกแล้วต่อไปพระนิพพานเลยนะคะคุณลุงสังเกตวิมานความผ่องใสจะใกล้ๆกับนิพพานใช่ไหมคะใช่ครับสังเกตองค์ท่านองค์ท่านสหัมบดีพรหมเนื้อจริงๆท่านเป็นอะไรดูภาพนะคะเนื้อใสเลยครับเป็นแก้วใสนะคะจังหวะมาไว้นะคะวันนี้ก็เปรียบเทียบกันนะคะเนื้อใสเครื่องประดับเครื่องประดับเพชรเพชรทั้งหมดเลยนะคะมีรัศมีออกไหมคะออกครับมีรัศมีออกนะคะเอามากราบลาท่านขอท่านสามบดีพรหมท่านได้โปรดพาไปพรหมชั้นที่15สำหรับพรหมชั้นที่16เนี่ยนะคะครับตามภาษาหนังสือท่านเรียกว่าอากนิฐะสุทาวาสนะคะพรหมชั้นที่เรียกว่าสุทาวาสเนี่ยมีอยู่ตั้งแต่ชั้นที่12ถึงชั้นที่16นะคะเป็นท่านที่ได้พระอนาคามีผลมาก่อนแล้วแล้วเวลาตายก็เข้าฌานตายในระดับของฌาน4ก็มาอยู่พรหมชั้นสุทาวาสได้ซึ่งก็ไม่ลงไปกลับมาเกิดอีกแล้วไปพระนิพพานเลยนะคะนี่เราไล่ย้อนหลังตั้งแต่16สูงสุดที่นี่ก็ไปพรหมชั้นที่15นะคะนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้ามั้ยคะเห็นครับท่านพ่อท่านแม่อยู่ด้วยนะคะอยู่ครับขอท่านพาไปยังพรหมชั้นที่15ไปวิมานท่านที่เป็นหัวหน้านะคะครับสำหรับพรหมชั้น15นี้มีชื่อว่าสุทัศน์ศรีสุทาวาสถึงยังคะถึงแล้วครับลงไปหน่อยหรือว่าอยู่ยังไงกันลงไปหน่อยลงไปหน่อยนั่นแสดงว่าพรหมนี่เป็นชั้นนะครับเป็นชั้นนะพบวิมานท่านหรือยังพบครับเป็นไงวิมานท่านเปรียบเทียบกับพรหมชั้นที่16ก็เบากว่าหน่อยครับเบากว่าหน่อยครับไม่ค่อยใสเหมือน16จะลดลงไปนิดนึงนะคะครับแล้วองค์ท่านที่เจ้าของวิมานนะคะเจ้าของวิมานก็แต่งชุดเทวดาเหมือนกันแต่ว่าความสุขใสต่างกันหน่อยหน่อยหน่อยนะคะครับลดไปหน่อยนะคะครับท่านสวยไหมสวยครับเนื้อท่านนะเนื้อลีเหลืองใสที่เหลืองเนี่ยเพราะว่าเหลืองใสหรือว่าเหลืองเหลืองใสครับใสนะครับแล้วท่านก็เป็นแก้วใสอยู่แล้วนะคะครับอันนี้สุทัศน์ศรีสุทาวาสก็ได้พระนาคามีเหมือนกันต้องเป็นผู้บริสุทธิ์รูปร่างท่านเป็นไงคะรูปร่างสวยครับรูปร่างสวยท้วมหรือว่าเล็กหรือว่าโปร่งหรือว่าขาวอะไรทั้งนั้นธรรมดา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 เหมาะสมนี่นะคะครับนี่ต่อไปไปพรหมชั้นที่14ชื่อว่าสุทัศสาสุทาวาสไปวิมานของท่านที่เป็นหัวหน้าของพรหมชั้นนั้นถึงยังคะถึงแล้วครับเป็นไงคะวิมานท่านวิมานท่านก็ไล่ๆกันแล้วครับไล่ๆกันนะคะความผ่องใสนะคะครับไล่ๆกันองค์นี้ก็พระอนาคามีเหมือนกันท่านเจ้าของวิมานอยู่ไหมคะอยู่ครับเข้าไปกราบท่านไหมคะกราบแล้วครับกราบท่านแล้วนะคะครับผู้ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะครับต่อไปพรหมชั้นที่13มีชื่อว่าอัตตปาสุทาวาสขอบารมีพระพุทธเจ้าขอบารมีท่านพ่อท่านแม่พาไปที่พรหมชั้นไปแล้วครับถึงแล้วใช่ไหมคะครับครับความผ่องใสเป็นไงคะไล่กันลงมาครับไล่ๆกันมีชั้นหนึ่งคือชั้นที่12ชื่อว่าอวิหาสุทาวาสถึงยังคะถึงเขาแล้วถึงแล้วครับความผ่องใสของวิมานไล่กันลงมาเลยครับแต่ทั้งหมดนี่ก็มีความผ่องใสใช่ไหมคะครับมีความผ่องใสแต่ว่า
สายมากสายน้อยเท่านั้นครับแต่ทั้งหมดนี่ก็เป็นพรหมพระอนาคามีนะคะ12ถึง16ซึ่งรวมเรียกว่าสุทาวาสท่านที่เป็นหัวหน้าใหญ่สุดคือท่านสามบดีกรมคุณลุงก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะเอาละท่านสามบดีกรมอยู่นั่นไหมคะกราบลาท่านนะคะเวลาก็หมดพอดีท่านพ่อท่านแม่อยู่ด้วยนะคะโยครับกราบในมรดกลาท่านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับเป็นประธานหรือเปล่าคะโยครับเข้าไปกราบในมรดกลาท่านนะคะเวลาหมดพอดีก็หมดแค่นี้นะคะเอาต่อเทศหน้าใหม่นะคะครับเลิกนะครับ